คุณเชื่อหรือไม่สุนัขผอมๆตัวนี้กลับเป็นแม่สุนัขที่ยิ่งใหญ่ชื่อของมันคือเฮงเฮงเพื่อดูแลลูกที่ยกให้มนุษย์เลี้ยงมันจะมาขออาหารบนถนนเส้นนี้ทุกวันโชคดีที่ผู้คนที่นี่ใจดีทุกครั้งที่ให้ซี่โครงหอมๆแก่มันหลังจากได้อาหารมันจะคาบอาหารไปที่บ้านของครอบครัวที่รับเลี้ยงลูกสุนัขมันวางอาหารไว้หน้าลูกและเฝ้าดูลูกกินอาหารที่มันนำมาให้ด้วยใบหน้าที่มีความสุขคุณป้าเล่าว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเธอรับลูกสุนัขตัวหนึ่งมาจากบ้านของเพื่อนบ้านแต่ไม่รู้ว่าทำไมลูกสุนัขถึงไม่ยอมกินอาหารที่เธอนำมาให้แต่กลับเห็นลูกสุนัขคาบซี่โครงอยู่ในปากทุกวันต่อมาเมื่อสังเกตดูปรากฏว่าเฮงเฮงแม่ของมันนั่นเองทุกวันเฮงเฮงจะไปขออาหารตามบ้านอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี่คืออาหารบางส่วนที่ได้มาจากแม่ค้าเฮงเฮงจะไม่ขโมยกินอาหารทุกครั้งจะนำอาหารทั้งหมดกลับมาให้ลูกกินแต่ลูกสุนัขมีความอยากอาหารมากอย่างน่าประหลาดใจทุกวันเฮงเฮงจึงต้องออกไปขออาหารหลายครั้งหลายเดือนผ่านไปมันกลายเป็นหัวหน้าแก๊งขออาหารบนถนนเส้นนี้แม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องเกรงใจมันเมื่อเห็นมันมาต้องนำอาหารมาให้มันด้วยทุกครั้งหลังจากที่เจ้าของลูกสุนัขรู้ความจริงเธอต้องการดูแลลูกสุนัขในแบบที่เจ้าของดูแลดังนั้นเธอจึงไล่เฮงเฮงออกไปเพื่อให้มันเลิกไปขออาหารแต่เฮงเฮงถูกเจ้าของของมันเรียกกลับบ้านหลังจากเฮงเฮงได้รับการสั่งสอนจากเจ้าของเจ้าของก็นำอาหารชามใหญ่มาให้มันกินแต่เฮงเฮงทำท่ากิน 2-3 ทำให้เจ้าของดูเมื่อเจ้าของไม่สนใจมันคาบซี่โครงในหม้อและแอบเข้าไปในบ้านของลูกสุนัขอีกครั้งมันนำซี่โครงของมันมาให้ลูกกินแต่การหาอาหารอย่างหนักของมันไม่ได้ได้ประโยชน์แม้ว่าลูกสุนัขตอนนี้อายุได้4เดือนแล้วแต่ขนาดตัวของมันเท่ากับแม่ทันทีที่ลูกสุนัขเริ่มซุกซนเฮงเฮงเพียงแค่ส่งสายตาลูกสุนัขจะนิ่งและไม่ส่งเสียงลุงข้างบ้านบอกว่าเขาอยู่มาทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นสุนัขที่เชื่อฟังและมีจิตวิญญาณเช่นนี้แล้วเหตุใดเฮงเฮงที่รู้ว่าลูกของมันมีเจ้าของเลี้ยงอยู่ไม่ได้ขาดแคลนอาหารแต่ทำไมมันถึงยืนกรานที่จะออกไปขออาหารทุกวันขณะที่เจ้าของลูกสุนัขได้บอกเหตุผลเธอเล่าว่าในคืนที่รับลูกสุนัขมาเลี้ยงลูกสุนัขต้องรักษาโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบหลังจากแม่สุนัขรู้มันก็เริ่มออกไปขออาหารทุกวันแล้วย่องเอากลับมาให้ลูกและยังเป็นห่วงว่าลูกจะกินไม่อิ่มจึงต้องไปขออาหารหลายครั้งต่อวันหลังจากเพื่อนบ้านทราบเหตุผลทุกคนชื่นชมเฮงเฮงตราบใดที่มันมาขออาหารทุกครั้งเมื่อทุกคนเห็นเฮงเฮงมาก็จะนำอาหารมาให้มันอย่างอบอุ่นก่อนมันจะออกไปทุกคนยังขอให้มันระมัดระวังเฮงเฮงปฏิบัติต่อลูกของมันเป็นอย่างดีมันมักจะพาลูกไปเล่นที่หมู่บ้านสอนทักษะต่างๆให้ลูกตั้งแต่เด็กตราบเท่าที่ลูกจะรับไหวมันเลียปากของลูกอย่างอบอุ่นเป็นกำลังใจให้ลูกอดทนแต่เพื่อดูแลลูกมันกลับกินอาหารและนอนได้น้อยมากร่างกายจึงผอมซูบลงทุกวันถ้าเป็นแบบนี้ร่างกายของมันจะรับไม่ไหวเพื่อสุขภาพของแม่และลูกสุนัขเจ้าของจึงเชิญสัตวแพทย์มาสัตวแพทย์กล่าวว่าหลังจากที่แม่สุนัขรู้ว่าลูกของมันป่วยมันจึงกังวลว่าลูกจะกินไม่อิ่มนั่นเป็นเหตุผลที่มันออกไปขออาหารทุกวันจากนั้นก็นำมาส่งให้ลูกสุนัขวิธีแก้ไขพฤติกรรมนี้ก็ง่ายมากแค่ให้แม่กับลูกสุนัขอยู่ด้วยกันจากนั้นแบ่งอาหารคนละชามให้แม่และลูกสุนัขให้แม่สุนัขรู้ว่าลูกของมันมีอาหารกินไม่ใช่สิ่งที่มันคิดว่าลูกจะกินไม่อิ่มในเวลานี้แม่สุนัขก็วางใจได้มันก้มหัวลงและเริ่มกินอาหารเมื่อเห็นตอนนี้ผมรู้สึกว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือความรักของแม่ผมยังเสียใจที่บางคนได้อยู่ในอ้อมอกแห่งความรักของแม่แต่ไม่เคยรู้ว่าความรักของแม่เป็นอย่างไรหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับครอบครัวในเวลาเดียวกันผมก็หวังว่าแม่สุนัขและลูกจะมีความสุขภายใต้การดูแลของเจ้าของที่ใจดีและอบอุ่นขอให้มันมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดไป